สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วครับกับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับพอดีผมไปเห็นในไลฟ์สดหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่เขาโพสต์ขายบอลสีกันนะครับแล้วผมก็จะไปสะดุดเห็นคอมเมนต์ว่าบอลไทยไหมนะครับผมก็มานึกเอ๊ะก็ขายอยู่มันมีบอลจากที่อื่นด้วยหรือนะครับผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับทีนี้ผมก็มาเจอกับตัวเองนะครับว่ามันมีบอลแบบอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่ครับบอลตัวนี้นะครับบอลสีตัวนี้นะครับผมได้มาในนามพริกกะเกลือนะครับก็จริงแล้วเขาน่าจะเป็นบอลจีนนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้บอกผมนี่ครับเป็นบอลจีนนะครับพริกกะเกลือดูครับพริกกะเกลือจีนตรงหมดทุกอย่างนะครับสะดือแดงก้านดำนะครับเนี่ยครับแต่จุดเขาเป็นสีชมพูขาวนะครับจุดเขาจะใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูบอลสีพริกกะเกลือของไทยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับเพื่อนๆบอลสีพริกกะเกลือของไทยนะครับบอลสีพริกกะเกลือไทยนี่สะดือแดงเหมือนกันนะครับสะดือแดงนะครับนี่ครับสะดือแดงนะครับแต่ดูเม็ดเขาไม่เหมือนนะครับถ้าพริกกะเกลือของไทยหรือของแท้นะครับก็สีแดงนะครับเห็นไหมครับสีแดงสีขาวนะครับเด่นชัดมากนะครับสีแดงหมายถึงพริกนะครับสีขาวหมายถึงเกลือนะครับนี่ครับแต่ก้านเขาก็จะไม่ค่อยดำนะครับพริกกะเกลือไทยนะครับเนี่ยครับความแตกต่างกันก็เพิ่งเจอกับตัวเองนี่แหละครับบอลสีไทยบอลสีจีนนะครับมีด้วยเหรอนะครับมีครับก็รูปร่างก็คล้ายๆกันนะครับเนี่ยครับใบนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับใบกลมนะครับใบกลมเหมือนกันนะครับเนี่ยครับแต่ไอจุดแดงเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้บางใบเขาจะมีจุดขาวนะครับไม่มีแดงเลยนะครับแล้วก็ถ้าโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสีนี่ครับเป็นสีชมพูนะครับไอที่ขาวๆก็จะหายไปนะครับนะครับเนี่ยนะครับความแตกต่างระหว่างบอลไทยกับบอลจีนนะครับอันนี้พริกกะเกลือนี่ผมได้มาในราคา400นะครับผมว่าเอ๊ะใจทำไมมันถูกผมก็ถามพ่อค้านะครับย้ำไปว่าใช่พริกกะเกลือไหมเขาก็ตอบว่าใช่นะครับผมเลยซื้อมานะครับเนี่ยครับนี่ครับแต่ถ้าพริกกะเกลือไทยนี่สวยครับสวยมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้ของแท้ครับราคาแพงหน่อยนะครับต้นนี้ได้มาในราคา990บาทเลยนะครับโหความแตกต่างเรื่องราคานะครับเพื่อนๆก็สังเกตแล้วก็ดูกันให้ดีนะครับเนาะบางครั้งพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกไม่หมดหรอกครับคือถ้าเขาอยากขายแล้วก็มันก็เหมือนกันนะครับก็เลยพลาดไปนะครับเราก็เจอกับตัวเองนะครับตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับว่าบอลสีไทยบอลสีจีนเป็นยังไงนะครับนั้นส่วนบอลสีจีนก็อยู่ตรงนั้นนะครับเอามาเปลี่ยนกระถางเอานะครับเนาะจริงๆเป็นกระถางสีแดงนะครับกระถางแบบที่เขานำเข้าจากจีนแล้วก็มีแกลบโปะนะครับผมว่าน่าจะเป็นลูกไม้แหละลูกไม้คล้ายพริกกับเกลือนะครับเขาก็มาบอกว่าเป็นพริกกับเกลือนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพูดคุยถึงเรื่องบอลสี2 อย่างนะครับเบิร์ดชัยบอลสีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ